มาดูกันดีกว่าร่างที่ดีที่สุดนะครับของตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลนั้นนะครับจะมีร่างอะไรกันบ้างนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครหลักๆนะครับที่จะมาเสนอในวันนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มต้นนะครับที่โกคูพระเอกของเรื่องก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับโกคูนั้นนะครับก็เป็นตัวละคร1ตัวเนาะที่มีการอัปเกรดร่างขึ้นมาเรื่อยๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับช่วงหลังๆดราก้อนบอลนั้นนะครับก็ไม่ได้มีการเพิ่มร่างมากมายอะไรแต่เน้นนะครับเพิ่มเทคนิคการต่อสู้ที่มันมากขึ้นไปนะครับก็คือจะมีเทคนิคที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยร่างสูงสุดของโกคูในตอนนี้ก็คือร่าง UI นะครับแต่ว่ามันจะอัปเกรดมานะครับจากศึกประชันพลังเพราะจากศึกประชันพลังนั้นโกคูเป็นได้แค่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้โกคูนั้นสามารถเป็นร่าง UI ได้นานยิ่งขึ้นนะครับคือสามารถเป็นร่างหัวเงินได้นานได้ตลอดแต่ยังมีข้อเสียอยู่นะครับเพราะถึงแม้ว่าจะสามารถเป็นร่าง UI นะครับได้ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าโกคูนั้นนะครับความสามารถของเขาจะด้อยลงไปคือจากตอนแรกนั้นนะครับพลังอาจจะมีเต็มร้อยนะครับแต่เมื่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วพลังจะลดทอนลงมานะครับอาจจะเหลือ90 80 70 60ตามลำดับขั้นลงมานะครับจึงทำให้นะครับมันก็ยังเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆอยู่ของโกคูแต่ก็ถือได้ว่าร่าง UI นะครับพลังที่ได้รับการฝึกฝนมาจากเทวดานะครับพลังระดับเทวดานั้นยังเป็นร่างสูงสุดของโกคูอยู่ด้วยพลังหลักๆเลยก็คือนะครับมันทำให้โกคูนั้นสามารถนะครับต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณของตนเองไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับหรือการโจมตีนั้นนะครับสามารถหลบหลีกนะครับหรือโจมตีไปนะครับด้วยสัญชาตญาณมันลดภาระนะครับทางด้านความคิดจึงนำให้โกคูนั้นสามารถโจมตีศัตรูด้วยความเร็วแรงนะครับแล้วก็เร็วอีกด้วยก็คือร่างสูงสุดของโกคูมาต่อที่คนต่อไปสำหรับป๋าเบจิต้าของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยป๋าเบเรานั้นนะครับมีร่างใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับโดยจะเป็นร่างนะครับเบจิต้าร่างฮักไคชินหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับก็คือเบจิต้าร่างเทพทำลายล้างนะครับโดยเป็นร่างที่เบจิต้านั้นฝึกฝนมาจากบิลจนสามารถเข้าถึงแก่นวิชานะครับความสามารถของเทพทำลายล้างได้ซึ่งจากที่เราเห็นเลยนะครับก็คือเบจิต้านั้นจะไม่มีคิ้วแล้วก็จะมีเปลวเพลิงนะครับเป็นเปลวเนี่ยรอบตัวเองนะครับซึ่งความสามารถปัจจุบันเบจิต้านั้นเหมือนแบบว่าตัวดูดซับพลังงานอะไรแบบนี้ยิ่งถูกกระทืบมากเท่าใดแล้วก็ยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยิ่งทำให้เขานั้นปลดล็อกพลังการโจมตีของตัวเองนะครับได้รุนแรงแล้วก็ทรงพลังสุดๆเลยเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าร่างนี้นะครับจะเป็นคนละสายคนละขั้วกับโกคูร่างนี้จะเน้นการต่อสู้ที่ทรงพลังเน้นการแตกซ่านการโจมตีนะครับและมีพลังสูงมากๆเลยจนทำให้นะครับร่างนี้เนี่ยเหนือไปกว่าโกคูร่าง UI เสียอีกนะครับเพราะว่าโกคู UI นั้นโกคูไม่สามารถเข้าถึงแก่นได้ 100% เมื่อเทียบกับเบจิต้าในร่างนี้นะครับจนร่างนี้นะครับก็ได้ชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะว่าร่างอัลตร้าอีโก้มาต่อที่คนต่อไปสำหรับโกฮังที่เพิ่งได้ร่างใหม่ล่าสุดมาเลยนะครับจากมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่โดยจะชื่อร่างอย่างเป็นทางการนะครับว่าโกฮังบีทซึ่งถึงแม้ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าไอ้พลังนี้เนี่ยเน้นไปทางด้านไหนนะครับแต่ให้ดูจากชื่อนะครับดูจากสายพลังที่โกฮังนั้นเรียนมานะครับน่าจะเป็นร่างปีศาจของโกฮังเพราะสังเกตได้นะครับจากตานะครับสีตาเนี่ยจะคล้ายกับพิกโกโลนะครับผู้ที่เป็นอาจารย์นะครับซึ่งพิกโกโลนั้นก็คือเป็นจอมมารใช่ไหมและแน่นอนนะครับก็คือปีศาจดีๆนี่แหละไม่แปลกใจเลยนะครับที่ร่างนี้นะครับของโกฮังนั้นจะแข็งแกร่งนะครับออกแนวปีศาจซึ่งจะมีการโจมตีการทำลายล้างที่รุนแรงสุดๆเลยนะครับการเคลื่อนไหวการโจมตีที่ทรงพลังและเคลื่อนไหวที่มันเร็วมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งร่างนะครับที่ทำให้โกฮังนั้นสเต็ปอัพตัวเองขึ้นมาระดับสูงเลยนะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งร่างที่ทำให้โกฮังนั้นกลับมาเทพกลับมาเก่งอีกครั้งนะครับเพราะอย่างมูวี่ล่าสุดนั้นก็เหมือนเป็นการยืนยันไกลๆแหละครับว่าโกฮังนั้นกลับมาเทพแล้วนะและเขานั้นพร้อมจะฝึกต่อนะครับเพื่อปกป้องโลกในอนาคตมาต่อที่คนถัดไปนะครับสำหรับทรังนะครับอันนี้หมายถึงทรังอนาคตนะครับสำหรับทรังอนาคตนั้นก็จริงเป็นคนนึงนะครับที่มีพรสวรรค์สูงมากๆเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทรังอนาคตในร่างซูเปอร์ไซยาขั้นที่2มีพลังเทียบเท่ากับโกคูร่าง3นะครับคิดดูแล้วกันอัปเกรดขึ้นไปแต่ว่าทรังอนาคตนั้นนะครับจะมีร่างพิเศษของตนเองก็คือทรังนะครับซูเปอร์ไซยาเร็กโดยเป็นโหมดแบบโกรธสุดๆนะครับแต่ถ้าพูดแบบภาษาเพื่อนๆเลยก็คือแบบโกรธแบบโกรธสัสๆเลยนะครับจนพี่แกนั้นโกรธนะครับแล้วก็ใช้พลังของตนเองสามารถต่อกรกับซามัดได้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าซูเปอร์ไซยาเร็กของทรังนั้นมีพลังระดับไหนแต่ว่านะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าสภาวะนะครับระดับก๊อตได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นสภาวะการต่อสู้เพียงแค่ช่วงขณะนึงเท่านั้นเพราะด้วยความโกรธของทรังนะครับถึงขั้นขีดสุดนะครับแต่ว่าพอแบบเป็นปกติแล้วเนี่ยก็จะกลับมามีพลังนะครับดังเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทรังเนี่ยอนาคตเนี่ยก็ไปอยู่นะครับในอีกจักรวาลนึงโดยจะเป็นจักรวาลที่มีทรังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขานั้นก็จะอยู่แบบแอบๆซ่อนๆนะครับแล้วก็จะไม่มีบทบาทอีกแล้วนะครับในเรื่องดราก้อนบอลมาต่อที่คนถัดไปนะครับสำหรับโรลี่นะครับน้องใหม่นะครับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับสำหรับโรลี่นั้นก็จะมีหลายร่างเลยนะครับแต่ร่างที่สูงสุดของเขาปัจจุบันนี้ก็คือเป็นร่างโบลี่เลเจนเนอรี่ฟูลพาว
วอร์นะครับหรือร่างหัวเขียวนั่นเองนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยถูกทำมาเป็นเวอร์ชันพิเศษเลยนะครับในมูฟวี่จะเห็นได้เลยแหละครับว่าโบรลี่นั้นจะโกรธสุดๆเลยนะครับเมื่ออยู่ร่างนี้พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนอาจจะสามารถนะครับไปเหนือกว่าทุกคนได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะว่าการที่โบรลี่นั้นโกรธไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้เขานั้นไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้นะครับและในท้ายที่สุดแล้วนะครับหากบอกว่าไม่สามารถคุมได้จริงๆตนเองนั้นนะครับก็จะแตกสั้นไปเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าแบบอยู่ดีๆตัวแตกนะแต่หมายถึงนะครับไม่สามารถควบคุมพลังตนเองได้นะครับจนกลายเป็นว่าตนเองนั้นต้องตายไปเพราะไม่สามารถแบกรับนะครับพลังของตัวเองนั้นไหวแต่ก็ถือว่าเป็นร่างที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยสามารถเหนือกว่าโกคูกับเวจิต้าร่างบลูได้นะครับสำหรับโรลี่ร่างฟลูพาวเวอร์มาต่อที่คนต่อไปสำหรับเจฟฟ์ฟรีเซอร์นักรบผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับร่างใหม่ของฟรีเซอร์นั้นก็คือแบล็กฟรีเซอร์ซึ่งร่างนี้ฟรีเซอร์ได้มานะครับจากการฝึกฝนอย่างหนักนะครับในสถานที่ที่คล้ายคลึงกับห้องการเวลาจึงทำให้ฟรีเซอร์ผู้ที่มีพรสวรรค์สุดๆนั้นเมื่อเขาฝึกอย่างจริงจังจึงแข็งแกร่งมากๆเลยและกลายเป็นนักรบระดับหนึ่งของจักรวาลได้ไม่ยากเย็นนะครับความสามารถความแข็งแกร่งของเขานั้นเหนือไปกว่าโกคูร่าง UI หรือเวจิต้าร่างอัลตร้าอีโก้เสียอีกนะครับเหนือกว่าเยอะด้วยนะเพราะสามารถจัดการทั้ง2คนไปได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งจากล่าสุดในวันที่อัดคลิปนี้เราจะเห็นร่างแบ็คฟรีเซอร์นั้นเนี่ยจะมีความสามารถก็คือจะมีความเร็วที่มันสูงมากๆเลยและสามารถจัดการศัตรูนะครับนักรบระดับ1ของจักรวาลก่อนหน้านี้ได้นะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นและแบบง่ายๆสบายๆด้วยมันเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าแบ็คฟรีเซอร์นั้นนะครับมีพลังที่ทรงพลังสุดๆและเหนือไปกว่าคนอื่นนะครับในจักรวาลดราก้อนบอลเนี่ยไปมากเลยนะครับอันนี้เราไม่นับรวมเทพกับเทวดานะฟรีเซอร์นะครับในโหมดเอาจริงจึงเป็นศัตรูที่น่ากลัวสุดๆของโกคูกับเวจิต้าในปัจจุบันนี้มาต่อที่คนต่อไปสำหรับพิโกโลนะครับซึ่งเพิ่งได้ร่างใหม่ล่าสุดมานะครับซึ่งร่างใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยมีชื่อแบบโคตรเรียบง่ายเลยนะครับก็คือพิโกโลออเรนจ์นะครับหรือว่าพิโกโลส้มนั่นเองนะครับแหมเหมือนกวนใช่ไหมก็คือพิโกโลเนี่ยเขาไม่อยากจะไปคิดแล้วครับว่าจะใช้ชื่ออะไรในเมื่อร่างของเขานั้นกลายเป็นสีส้มก็ชื่อพิโกโลสีส้มซานะครับแหมง่ายซะเหลือเกินนะครับโดยร่างนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยพิโกโลก็คือขอพรจากเทพเจ้าดราก้อนบอลนะครับให้แบบว่าปลดล็อกพลังของตัวเองนะครับเหมือนที่โกฮังกับคูริลินเคยได้นะครับที่ดาวนาเมกนะครับแต่สิ่งที่ทำให้พิโกโลนั้นแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่านะครับทางด้านเทพเจ้ามังกรนั้นได้เพิ่มแอดออนความสามารถเข้าไปนะครับก็คือเพิ่มพลังให้กับพิโกโลจึงทำให้พิโกโลนั้นได้กลายเป็นร่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีพลังที่ทรงพลังมากๆเลยและสามารถขยายร่างได้นะครับไอ้จริงๆการขยายร่างเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขานั้นมาควบรวมกับการขยายร่างจึงทำให้นะครับมีพลังการโจมตีที่มหาศาลสามารถป้องกันและโจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับจึงทำให้พิโกโลในร่างนี้เนี่ยมีพลังนะครับระดับที่มันสูงขึ้นมากๆเลยซึ่งผมเชื่อว่าระดับพลังเนี่ยอยู่ในระดับท็อปๆในเรื่องเลยนะครับด้วยพลังที่พิโกโลมีในตอนนี้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นร่างนะครับที่สูงที่สุดแล้วนะครับของตัวละครหลักๆนะครับในเรื่องดราก้อนบอลจริงๆมันก็มีมากกว่านี้อีกนะตัวร้ายตัวอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งครั้งเด็กหรือโกเทนเด็กนะครับแต่ว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องก็เลยแบบไม่ได้ใส่เข้ามาเอาเป็นตัวละครหลักๆนะครับที่มีบทบาทนะครับหรือว่ามีพลังที่บอกอย่างชัดเจนและเพื่อนๆนะครับชอบร่างไหนของใครมากที่สุดลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ